สวัสดีครับ archerfakettrainingstudio.com นะครับก็เข้าเรื่องอะไรกันนะฮะฝึกอกยังไงให้โดนอกฝึกอกยังไงให้อกโตอัปเดตปี2023จริงๆผมทำคลิปนี้เมื่อ2ปีที่แล้วแหละก็ละเอียดอยู่แล้วแหละใครสนใจอยากฟังของเดิมนะฮะของเก่าเนี่ยก็เดี๋ยวผมฝังลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปดูต่อได้นะครับสำหรับคนที่ดูอัปเดตนะครับก็ ผมจะสตาร์ทตั้งแต่ในเรื่องของกล้ามเนื้ออกเลยก็คือตั้งแต่มูฟเมนต์เรื่องของจุดก่อต้นก่อปลายนะครับโอเคกล้ามเนื้ออกเนี่ยจุดก่อต้นของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่กลางอกแล้วก็จุดก่อปลายมันก็จะไปอยู่ทางด้านนอกนะครับซึ่งจุดเชื่อมต่อนะครับมันจะอยู่ที่กระดูกท่อนแขนโฮมรัสโบนฉะนั้นเนี่ยในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะครับการที่เราถอยแขนหรือถอยศอกไปด้านหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอเคกล้ามเนื้อหน้าอกถูกเหยียดออกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราพาต้นแขนของเราเนี่ยใกล้หน้าอกมากเท่าไหร่เราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันคอนแทรคเข้าหากันมันคือการเคลื่อนไหวจากจุด A ไปจุด B อย่างสมบูรณ์เนี่ยคือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหน้าอกทีนี้การเซตอัพเนี่ยในการฝึกอกเนี่ยในกลุ่มพวกไม่ว่าจะท่าเพรสต่างๆหรือว่าท่าฟลายต่างๆสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเราจะเอาสะบักไปวางโดยใช้การยืดอกยังไงมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ดนไหลไปด้านหลังแล้วก็เอาสะบักไปวางการที่ทำแบบนี้นะฮะมันจะเป็นการล็อกลำตัวไม่ให้เราเนี่ยเคลื่อนที่แบบบิดไปมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยคือการที่เราพาศอกไปด้านหลังเอาสะบักบีบเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่นะครับในจุด end range ก็คือว่าจุดแบบว่าแขนสุดอย่างเงี้ยหลายคนเนี่ยไม่ได้ล็อกสะบักการพาดัมเบลหรือบาร์เนี่ยไปถึงจุดend range เนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ไหล่มันจะห่อเข้าด้านไหนเห็นไหมเนี่ยไหล่จะห่อเข้าด้านไหนเพราะว่าเขาพยายามที่จะทำให้มันไปให้ไกลจากหน้าอกมากที่สุดแต่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเราแค่ยืดอกเอาสะบักบีบล็อกกับเบาะไว้นะครับมันก็จะทำงานเต็มระยะอยู่ดีฉะนั้นถ้าเรามีการงอส่งไปข้างหน้าโดยที่สะบักคลายนะครับโหลดมันจะไปลงไหล่โหลดมันจะไปลงไหล่หน้าซะเยอะแล้วมันจะเจ็บได้ง่ายนะฮะฉะนั้นเราจะต้องมีการล็อกสะบักอันนี้คือการเซตอัพนะครับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยมันก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดศอกก็คือองศาของศอกเนี่ยแองเกิลเอลโบว่าเอ้ยเราควรเปิดองศาประมาณไหนอันนี้ผมวาดรูปไว้แล้ว ในส่วนของ90องศาครับถ้าวัดจากหัวไหล่มาเนี่ยถ้าเป็น90องศาในแนวนี้เนี่ยมันจะเสี่ยงกับหัวไหล่ก็คือเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่มากขึ้นซึ่งถ้าเราเนี่ยเก็บศอกเนี่ยอยู่ในเรนจ์ของ75องศาเนี่ยมันจะ increase pec activity ก็คือว่ามันจะเพิ่มการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้ออกอ่ะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าพอเราเก็บศอกปุ๊บแล้วหลังแขนจะทำงานจริงๆอ่ะไม่ว่าคุณจะกางหรือคุณจะเก็บศอกการที่เราดันไปสุดอ่ะหลังแขนทำงานอยู่แล้วอีกหนึ่งอย่างผมค่อนข้างแนะนำการเก็บศอกให้อยู่ที่75องศาอันนี้จะสำคัญเลยในเรื่องของฟาวเดชันหรือว่าฐานรากนะครับฐานรากอ่ะสำคัญยังไงสิ่งที่เป็นฐานรากจริงๆที่สำคัญในการดันเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อส่วนแลทนะครับหรือกล้ามเนื้อปีกกับกล้ามเนื้อเทอร์เรสเมเจอร์อ่ะเราลองดูนะครับการที่เราเนี่ยเหยียดแขนขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้ถูกเหยียดออกนี่คือกล้ามเนื้อปีกนะกล้ามเนื้อปีกเนี่ยมันจะสตาร์ทที่กระดูกสันหลังส่วนของข้อ T7 หรือว่า thoracic bone นะครับการทำงานของมันก็คือยกแขนขึ้นเนี่ยคือการทำงานของช่วงปีกฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะดันใช่ไหมเราก็จะยกแขนอย่างนี้ซึ่งเราลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าฟาวเดชันเราไม่แข็งแรงเราเปิดศอกปุ๊บเราลองดูนะยกแขนมาอย่างนี้ก่อนนะยกแขนมาอย่างนี้ก่อนแล้วเราเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าศอกเนี่ยของผมเนี่ยมันไปทางด้านแนวนอนแต่ถ้าเราเก็บศอกลงมาแนวเฉียงลงด้านล่างเฉียงไปทางพื้นนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงปีกช่วงแลทช่วงเทอร์สเมเจอร์ทำงานมากขึ้นใช่ทำงานมากขึ้นทีนี้เราลองนึกภาพว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวน้ำหนักที่มันค่อนข้างหนักการที่เรากางศอกเนี่ยแน่นอนว่าช่วงปีกเทอร์เรสเมเจอร์กับแลทเนี่ยไม่ได้ทำงานหรือทำงานน้อยมากเนี่ยเวลาเรากางออกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งปีกแม่งทำงานน้อยลูกใช่ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นหนักๆเนี่ยเราอาจจะ
unstable ครับมันอาจจะ unstable การที่เรา foundation โดยการใช้เก็บศอกแบบนี้เนี่ยถ้า powerlifting เนี่ยก็จะชอบใช้คำว่าหักตะเกียบหรือหักบ่านะครับเราสามารถใช้วิธีนี้แม้แต่เคเบิลก็ได้หรือว่าดัมเบลก็ได้ขอแค่ให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าข้อศอกของเราเนี่ยองศามันจะไม่ได้ไปแนวเส้นขนานแต่ว่ามันจะกดเฉียงลงพื้นเล็กน้อยอันนี้คือคอนเซ็ปต์โอเคฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเก็บศอกแล้วบีสบักล็อกมันจะทำให้ฟาวเดชั่นของช่วงปีกและทรีสเมเจอร์เนี่ยมันช่วยรับเวลาที่เราดันไปเนี่ยมันจะสเตเบิลเราจะรู้สึกว่าเออมันเฟิร์มขึ้นมันมั่นคงขึ้นนะครับมันจะลดการบาดเจ็บได้ดีอีกหนึ่งอย่างเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการถ่ายน้ำหนักการถ่ายน้ำหนักเวลาเราจับพวกเคเบิลหรือว่าจับพวกดัมเบลหรือบาร์อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีการถ่ายน้ำหนักที่วางที่อุ้งมือของเรานะครับโอเค ตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าฟอนต์อาร์มไลน์และแบ็คอาร์มไลน์ก็คือการออกแรงในช่วงองศาของแนวฝั่งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเราจะไปใช้งานในส่วนของฟอนต์อาร์มไลน์เดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับส่วนในฝั่ง B เนี่ยก็คือว่าฝั่งนิ้วนางกับนิ้วก้อยมันจะไปออกแรงในส่วนของแบ็คอาร์มไลน์มันอาจจะไม่ได้ออกแรงแบบตุ้งตามหรอกแต่ว่าแบ็คอาร์มไลน์จะทำงานหรือว่าฟอนต์อาร์มไลน์มันจะทำงานอะไรประมาณนั้นฉะนั้นการรู้เรื่องนี้สำคัญยังไงเวลาดูคลิปนี้นะฮะถ้าเราฝึกด้วยดัมเบลมันจะเข้าใจได้ง่ายก็คือว่าคนที่โหลดน้ำหนักไปทางฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยก็คือว่านิ้วก้อยจะอยู่สูงกว่านิ้วโป้งเล็กน้อยอันนี้คือโหลดน้ำหนักไปทางฝั่งอุ้งมือฝั่งนิ้วโป้งแต่ว่าถ้าโหลดน้ำหนักไปทางอุ้งมือฝั่งนิ้วก้อยมันจะนิ้วฝั่งของนิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่สูงกว่าเล็กน้อยใช้คำว่าเล็กน้อยนะครับฉะนั้นการที่เราเนี่ยเอาน้ำหนักโหลดไปทางฝั่งไหนเนี่ยอาร์มไลน์ฝั่งนั้นจะทำงานมากขึ้นอาร์มไลน์ฝั่งนั้นจะทำงานมากขึ้นโอเคถ้าถามผมชอบถ่ายน้ำหนักการฝึกดัมเบลหรือเคเบิลหรือว่าพวกบาร์อะไรพวกเนี้ยไปทางอุ้งมือฝั่งไหนผมจะไปทางฝั่ง B หรือว่าฝั่งแบ็คอาร์มไลน์ฝั่ง B หรือฝั่งแบ็คอาร์มไลน์ก็คือมันจะอย่างนี้นิดนึงก็คือนิ้วโป้งอยู่สูงกว่าเล็กน้อยในส่วนของแบ็คอาร์มไลน์เนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะลากไปถึงกลุ่มกล้ามเนื้อหลังและสะบักเลยนั่นเท่ากับว่าการที่เราถ่ายน้ำหนักไปที่ฝั่งนิ้วก้อยเนี่ยมันจะทำให้สะบักและปีกของเราอะแน่นขึ้นเป็นฟาวเดชั่นที่แน่นขึ้นมันจะทำให้การเคลื่อนไหวของเราสเตเบิลขึ้นถึงแม้ว่าเราจะฝึกอกก็ตามโอเคคอนคลูชั่นนะครับคอนคลูชั่นการโหลดน้ำหนักระหว่างฟอนต์อาร์มไลน์กับแบ็คอาร์มไลน์ต่างกันยังไงดีกว่ายังไงไม่มีถูกไม่มีผิดนะแล้วแต่จุดประสงค์ของเรานะครับการถ่ายน้ำหนักไปที่ฟอนต์อาร์มไลน์ก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยเราจะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่มากขึ้นแต่สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ไม่ควรซึ่งถ้าคนที่แบบเฮ้ยเราอยากได้กล้ามเนื้อไหล่หน้าเพิ่มขึ้นใช้ฟอนต์อาร์มไลน์มาทำงานได้ส่วนในกลุ่มที่ใช้งานแบ็คอาร์มไลน์ข้อดีของมันก็คือมันสเตเบิลมากขึ้นมันมั่นคงมากขึ้นในการเคลื่อนที่ฉะนั้นเนี่ยการโหลดน้ำหนักมันจะโหลดได้มากขึ้นลดการทำงานของไหล่หน้าลงฉะนั้นถ้าคนที่เด่นไหล่หน้าอยู่แล้วเราอาจจะถ่ายน้ำหนักไปที่แบ็คอาร์มไลน์ได้ How can we adapt for another muscle ก็คือเราจะสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับกล้ามเนื้อส่วนไหนได้บ้างหรือมัดไหนได้บ้างนะครับท่าหลักๆเลยก็คือว่าท่าดัมเบลโรถ้าใครเคยดูคลิปของผมอะสมัยก่อนๆเนี่ย 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องดัมเบลโรที่ให้เราลากศอกลงแล้วก็ฟอร์สแรงโดยการฟอร์สทางฝั่งอุ้งมือฝั่งนิ้วก้อยและนิ้วนางนั่นเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของแบ็คอาร์มไลน์นี่แหละฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยในส่วนของวันอาร์มโรเนี่ยสมมุติว่าดัมเบลมันถืออย่างนี้ใช่ไหมดัมเบลเป็นแบบนี้ถ้าเราเอาน้ำหนักนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ต่ำกว่าโฟร์อาร์มกับไบเซปมันจะทำงานถ้าอย่างเงี้ยนิ้วโป้งอยู่ต่ำกว่าโฟร์อาร์มกับไบเซปมันจะทำงานแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยสมมตินะมันเป็นอย่างเงี้ยนิดนึงก็คือนิ้วก้อยอยู่ต่ำกว่านิ้วโป้งเล็กน้อย
ในส่วนของแบ็กอาร์มไลน์จะทำงานมากขึ้นมันจะลดการทำงานของโฟร์อาร์มแล้วก็ไบเซปลงมันทำให้เข้ามัดปีมัดกล้ามเนื้อสะบักมัดหลังอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับหรือว่ากลุ่มพวกแลตพูดาวแลตพูดาวผมก็จะชอบฟอสโดยให้นิ้วก้อยเนี่ยต่ำกว่านิ้วโป้งเล็กน้อยเพื่อที่จะออกแรงทางฝั่งแบ็กอาร์มไลน์แต่ถ้าเป็นท่าอื่นๆที่แบบว่าเราเอาฟอนอาร์มไลน์มาเล่นในการฝึกหลังถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดคุณก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนของไบเซปและโฟร์อาร์มมากขึ้นในกรณีที่ถ้าคุณอยากได้นะครับเห็นไหมผมไม่ได้บอกเลยว่าอะไรแย่เลยไม่แย่อยู่ที่เป้าหมายอยู่ที่ความต้องการนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้อะไรไปเยอะนะมันก็อาจจะดูลึกนิดนึงแต่ว่าก็ขอให้การฝึกนะครับสนุกแล้วก็พัฒนาทุกคนนะครับก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับผมบ๊ายบาย